คนวันนี้ต้องรักขนาดไหนถึงสักรูปคุณยายบนต้นแขนพอตตี้ณัฐพลหลานชายของคุณยายมารสีอิสรางกูรณ อยุธยาใครไม่ปังแต่ต้องปังขนมปังลูกชิ้นจะเป็นขนมปังหรือลูกชิ้นต้องพิสูจน์อย่าคิดแทนฉันซิงเกิลมูดใหม่จากมัจฉาทั้งหมดนี้ในรอบวันค่ะสวัสดีครับคุยนะคะขอคุยเรื่องพี่เมย์ต่อได้ไหมคือจริงๆตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเพิ่งเห็นเหมือนแบบรับบริจาคลงบริจาคเลือดอะไรกันไปใช่ไหมคะใช่ครับก็เลยจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆแล้วเรื่องของการบริจาคเลือดเนี่ยอยากจะรณรงค์ให้คนไทยบริจาคกันเยอะๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามถ้าเรามีเลือดเพียงพอไม่ว่าจะเป็นเลือดกรุ๊ปแปลกๆหรือว่าเลือดกรุ๊ปทั่วไปอะค่ะทุกวันนี้สภากาชาดไทยของเราก็ยังคงขาดแคลนเลือดอยู่ อ่ะขอย้อนเรื่องของซีรีส์ของเราด้วยดีกว่ากับ Love Lesson O10 นะคะคือเมื่อพฤหัสที่แล้วเนี่ยแป้งหรือว่าน้องเพลงขวัญก็ประสบอุบัติเหตุแล้วก็จะมีเลือดกรุ๊ปพิเศษอยู่เหมือนกันนั่นก็คือกรุ๊ป O Bombay หลายคนก็งงว่าเอ๊ะมันเป็นแค่เรื่องในละครหรือว่าเป็นเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีอยู่จริงนะคุณผู้ชมแต่ว่าจะพบในคนอินเดียของคนไทยเนี่ยจะเป็นกรุ๊ปเลือดที่เรียกว่าพาราบอมเบย์ครับพาราบอมเบย์เนี่ยจะมีแค่100คนในไทยด้วยลองคิดดูว่ามันหายากขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครที่มีเลือดกรุ๊ปพิเศษอย่างที่เราคุ้นหน่อยก็จะเป็นพวกโอเนกาทีฟหรือว่าอื่นๆนะคะดาวก็อยากจะชวนไปบริจาคที่สภากาชาดไทยจริงๆการบริจาคเลือดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคุณผู้ชมจริงๆนะอยากรณรงค์กันเยอะๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อคืนนี้เรื่องของการบริจาคเลือดก็เราก็รณรงค์กันค่อนข้างเยอะกับเรื่องของพี่เมย์นะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่เมย์ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆเนาะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องที่สงสัยการชันสูตรจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันได้นะคะทางข่าวช่องวันของเรานี่แหละส่วนซีรีส์ Love Lessonของเรานะคะ O10 ของเราเนี่ยบแบบฝึกรักไม่รู้ล้มคืนนี้เดี๋ยวมาลุ้นทั้งอาการของแป้งแล้วก็ลุ้นทั้งความรักนะคะของการตาคือพี่เม้นเหมือนจะ move on แล้วนะแล้วก็นนเนี่ยก็เริ่มรู้ใจตัวเองแล้วแต่จะทันไหมคือตอนนี้เราต้องมาลุ้นกันหมดเลยนะคะเพราะว่าผู้หญิงที่นนรู้สึกว่ารักจริงๆเนี่ยก็กำลังจะแต่งงานพี่เม้นก็อยู่ๆก็รู้สึกเหมือนแบบเริ่มจะเก็บรูปและหรือว่า move on แล้วเพราะฉะนั้นสนุกแน่นอนนะคะกับ2ตอนสุดท้ายนะคะติดตามกันได้กับซีรีส์ Love Lesson O10 นะคะ 20:30 ดูพร้อมกันทางช่องวันเวอร์ชั่น TV แล้วก็แอป 1D เวอร์ชั่นอันคัทนะคะครับมาลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วความรักของแต่ละคู่จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ต้องลุ้นแล้วก็พร้อมที่จะทำให้คุณเนี่ยหัวใจแบบใจฟูโมเมนต์ใจฟูแน่นอนแขกรับเชิญวันนี้นะคะเป็นหลานชายของคุณยายมรสีหลายๆคนมีอยู่ช่วงนึงที่คุณยายไวรัลมากๆเพราะว่าเรื่องของความแข็งแรงต่างๆนะคะเขาเป็นอดีตนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ตอนนี้เนี่ยอายุ104ปีแล้วคุณผู้ชมแต่ยังแข็งแรงและที่สำคัญความจำดีมากๆนะคะเพราะว่าล่าสุดหลานชายเขาไปสักเดอแล้วเป็นรูปหน้าของคุณยายเอาไว้ที่ไหล่เลยแล้วก็เอามาอวดคุณยายคุณยายก็ยังจำได้ว่าเป็นหน้าตัวเองโมเมนต์จะเป็นยังไงไปชมกันค่ะนี่ใครนี่ใครเนี่ยมันหน้าฉันเนี่ยวะหน้าฉันเหรอใช่เหรอนี่หน้าใครหน้ามารสีใช่ไหมนั่นไงหน้าน้ำสีแก่แล้วเนี่ยมารสีตอนแก่ไงเออน่ารักอ่ะหน้ามารสีนี่ชอบกันเรียกแทนตัวเองว่ามารสีแล้วหน้ามารสีตอนแก่นี่ใช่ก็มารสีตอนแก่ไงจอมีหลานชายก็ย้ำกูไปอีกนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยชวนหลานชายของคุณยายมาเล่าเรื่องราวความน่ารักความผูกพันของคุณยายกับคุณหลานหน่อยนะคะไปเจอกันเลยกับคุณพอตตี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแม่คุณพอตตี้อันนี้คือเรายังสามารถเห็นรอยสักอะไรได้ไหมคะไม่น่าได้ไหมนะก็เดี๋ยวน่าจะยากหน่อยไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าไม่ดีกว่านะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณตี้ไม่ได้คิดที่จะสักเลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเป็นคนที่กลัวเข็มมากครับผมอ๋อคือไม่ได้สักอะไรมาก่อนไม่มีเลยฮะอาจจะมีสักแบบ5แถวตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็คือแบบไม่ได้สักเลยอะไรเงี้ยครับผมอ๋อก็คือไม่แต่พอไปสักปุ๊บแบ้งเหมือนกันนะใหญ่มากต้องบอกว่าจริงๆเป็นคนกลัวเข็มเอาแล้วอะไรทำให้เราตัดสินใจไปสักอะฮะเพราะคุณยายเลยครับผมค่ะค่ะคุณยายมาสีนี่เนาะใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้คือ
คุณยายแบบเรื่องของโควิดด้วยแหละครับก่อนนั้นเนี่ยผมจะอยู่กับคุณยายตลอดก็คือจะเจอคุณยายตลอดเข้าไปหาได้อะไรเงี้ยแต่พอช่วงโควิดนะครับเข้าไปหาไม่ได้แล้วก็หลังจากที่คุณยายแบบเคยติดโควิดอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะสักเพื่อแบบว่าเวลาเราคิดถึงหรือว่าเราเข้าไปหาไม่ได้อย่างเงี้ยก็แบบมองหน้าท่านอะไรเงี้ยอยู่กับเราตลอดชีวิตเลยใช่ก็คือแล้วเป็นแบบสักสีแต่ต้องถามว่าแล้วทำไมถึงเลือกเป็นภาพนี้คะจริงๆต้องบอกว่าเราส่งรูปไปหลายรูปเหมือนกันให้กับช่างอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำแบบว่าเป็นภาพนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าคุณยายจะยิ้มแบบอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นรอยยิ้มที่สดใสจริงๆด้วยสักนานไหมฮะกว่าจะสำเร็จโอ้โหมันน่าจะนาน8ถึง10ชั่วโมงทีเดียวเลยครับทีเดียวเลยเหรอฮะทีเดียวเลยครับผมวันเดียวแล้วทำยังไงอ่ะคุณพัตตี้ตอนนั้นน่ะตอนที่กลัวเข็มแล้วอ่ะคือตอนนั้นก็คือแบบว่าก็แรกๆก็ลงปุ๊บก็เจ็บนิดนึงแต่ว่าพอเราแบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็นึกถึงคุณยายนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็โอเคครับผมเขาก็มีพักบ้างนะมีพักบ้างอะไรเงี้ยอ๋อแต่ก็ถือว่ามันยิ่งใหญ่มากๆเลยเห็นบอกว่าจริงๆวันนี้เตรียมมาโชว์ด้วยใช่มั้ยคะรอยสักก็โชว์ได้ครับผมอยากดูโอเคถ้าโชว์ได้เดี๋ยวให้โชว์ก็ได้มาอยากเห็นเพราะว่าทีมงานคุยกันไว้แล้วแหละขอดูหน่อยสนุกมั้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะได้แต่ว่าโหต้องบอกว่าคนเราไม่เคยสักเนาะเรารู้สึกว่าเราอยากสักตัวเล็กๆนู่นนี่นั่นแต่ว่านี่คือจริงหุ้ยสวยมากเหมือนมั้ยครับแล้วรายละเอียดเป๊ะเลยนะฮะเหมือนเป๊ะเลยเหมือนมากแม้แต่กระทั่งแบบจุดอะไรต่างๆบนหน้างานละเอียดมากเลยงานละเอียดมากครับน้องเขาสักแบบว่าละเอียดมากแบบพิถีพิถันมากคุณพัตตี้ตอนที่มันเสร็จสมบูรณ์เลยนะคะรอยสักเราได้เห็นหน้าคุณยายอยู่บนแขนเราตอนวินาทีนั้นเลยอะค่ะรู้สึกยังไงบ้างดีใจมากครับตื้นตันมากครับเรารู้สึกดีมากครับผมคนนี้ยาใส่เลยครับผมแล้วพอคุณยายเห็นครั้งแรกเลยที่เอาไปให้เขาดูก็คือโมเมนต์เมื่อกี้เลยไหมคะที่ถ่ายวิดีโอไว้ใช่เลยครับผม มีอะไรต่อจากนั้นไหมคุณยายอ่ะก็เขาก็แบบเฮ้ยนี่มันหน้าฉันดีเขาดีใจอะไรเงี้ยโอ้ยขอบคุณมากเลยแบบว่านึกถึงยายอะไรเงี้ยครับผมเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าน่ารักคุณยายชอบแล้วคุณยายมาสีต้องบอกก่อนอย่างที่คุณเห็นในคลิปเลยค่ะอายุ104ปีแล้วครับแต่คุณยายยังแข็งแรงอยู่เลยเนาะต้องบอกว่าคุณยายอายุ103จะ104แต่ว่าเราก็แบบเหมือนเป็นแบบเป็นเคล็ดนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมบวกไปเลยใช่ก็เลยบวกไปนิดนึงอะไรเงี้ยครับซึ่งยังแข็งแรงแข็งแรงมากครับผมความจำถือว่าค่อนข้างที่จะดีกับอายุเท่านี้นะใช่ไหมฮะคือจำชื่อได้จำรายละเอียดต่างๆได้หมดอะไรเงี้ยครับผมแล้วมีนี่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 อันนี้คือออกกำลังกายออกกำลังกายไปด้วยกันใช่น่ารักมากเลยอ่ะเรื่องอาหารการกินแล้วฮะมีเคล็ดลับไหมคะอายุยืนขนาดนี้มีคนถามไหมครับว่าทำไมคุณยายอายุ100ต่อเลยฮะก็จริงๆแล้วก็ทานปกตินะครับแต่ว่าก็ดูแลเรื่องของอาหารนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับก็กินอาหารอ่อนๆเนี้ยพวกเช่นปลาพวกอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุณยายเป็นคนชอบออกกำลังกายเขาชอบออกกำลังกายเองทุกวันตั้งแต่สาวๆจนมาถึงณปัจจุบันนะครับเมื่อเช้ายังออกอยู่เลยเมื่อเช้าเหรอคะครับเขาตื่นคือแบบเด็กยังเด็กจะมีเด็กที่อยู่ดูแลอย่างเงี้ยยังไม่ตื่นเลยคุณยายตื่นมาแบบออกกำลังกายจนตื่นมาเอ้าคุณยายขาคุณยายรอแล้วยกแขนยกขาบางทีเราดูกล้องวงจรปิดนะครับกำลังออกกำลังกายตอนตีสามตีสี่คือเขาติดเป็นนิสัยแต่ว่าเราก็แบบเป็นห่วงเขานิดนึงเพราะว่าอายุเยอะแล้วบางทีเขาแบบยกขาอะไรเงี้ยมันก็อันตรายแต่ว่าเราก็บอกแกบางทีเด็กที่ดูแลครับบางทีเขาก็นอนอยู่อะไรเงี้ยยายก็แอบยกบางทีแบบอาจจะละเมอยกอะไรเงี้ยเขาแต่ตาปิดอย่างเงี้ยตลอดเวลาโอ้โหในขณะที่บางบ้านเนี่ยเขาต้องขี้วเข็นเนาะยายจ๋าขยำมากจะออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ลูกหลานสบายใจมีแต่ต้องแบบอย่ามากเกินเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะอันตรายนิดนึงอันตรายใช่เรื่องของกระดูกเรื่องของอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ที่เขาบอกว่าคุณยายมาสีจำหน้าคุณตี้ได้คนเดียวในบ้านอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าก็ถามว่าคนเดียวไหมก็บางทีก็จำแม่ได้จำเด็กที่บ้านได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบเราไปหาเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบจำได้พัตตี้หรือว่าพูดชื่ออะไรเขาจำได้อะไรเงี้ยคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะคุณตีหลานรักเหรอฮะหลานรักไม่หรอกเพราะความสนิทมากกว่าครับเพราะว่าเราเจอแกตั้งแต่แบบเด็กๆอะไรเงี้ยครับอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยพอโตมาเราก็ยังแบบว่าให้ความสำคัญเข้าไปหาบ่อยอะไรเงี้ยเข้าไปกอดเข้าไปเอาขนมไปให้แกก็คงจำได้ในโมเมนต์นี้มากกว่าเห็นบอกว่าเวลาคุณแม่ไปคุณแม่ก็ยังต้องบอกเลยว่านี่ฉันชื่อนี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีครับแต่ว่าถ้าเป็นตี้ก็คือจำได้ไม่ต้องแนะนำตัวกันละอาจจะมีบ้างเล็กน้อยบางทีแต่ว่าถ้าวิดีโอคอลเคยวิดีโอคอลหาแกเงี้ยจำหน้าได้ไหมเงี้ยแกจำไม่ได้ใครอ่ะใครอ่ะก็ต้องเจอตัวแต่ถ้าเจอตัวจำได้เพราะฉะนั้นนี่เลยนะเราถ้าเรามีผู้สูงอายุเราต้องไปหาด้วยตัวเองนะไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นไปได้นะครับจริงๆครับ
ปกติเนี่ยถ้าไม่เจอกับคุณยายนานที่สุดเนี่ยห่างๆกันเนี่ยสักกี่วันคะก็มีนานมากไหมแบบคือก่อนหน้านี้คุณยายจะอยู่อีกบ้านนึงครับอยู่บ้านป้าเต่าแต่ว่าหลังๆมาเนี้ย 3-4 ปีเนี้ยจะเจอกันตลอดเพราะว่าคุณยายย้ายไปอยู่ที่บ้านแล้วใช่ก็จะเจอด้วยกันตลอดก็คือถ้าแบบไม่เจอกันนานๆทีก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของโควิดอะไรเงี้ยครับอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเราเข้าไปหาไม่ได้เพราะว่าอย่างเรามาเจอคนอะไรเงี้ยครับก็จะป้องกันใช่แล้วท่านแสดงอาการแบบคิดถึงอะไรยังไงของปกติยังไงบ้างก็คือมันจะเป็นห้องใช่ไหมครับที่บ้านจะเป็นห้องกระจกเราก็จะแบบกอดกระจกแกแล้วก็คุณยายคุณยายทำยายอยู่กอดไม่ได้เนาะยายก็แบบโอ้โถไม่เอาเวลาคือแบบเข้ามากอดหน่อยกอดหน่อยเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วบางทียายกินข้าวอยู่อย่างเงี้ยเราก็ยายทำอะไรกินข้าวกินข้าวหรือยังยายก็จะแบบกินข้าวยังกินด้วยกันไหมอะไรเงี้ยยายก็จะแบบพูดโต้ตอบกันแต่ว่าเข้าไปหาไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมมากเลยอ่ะนี่คือต้องเรียกว่าไม่ใช่แค่คุณตี้ที่เป็นยาใจนะครับคุณยายก็เป็นยาใจคุณตี้นะใช่ใช่จริงๆครับมีความรักความผูกพันจริงๆได้ข่าวว่าตั้งแต่เล็กจนโตครับก็คือมีคุณยายเป็นที่ปรึกษาเป็นที่พักพิงเวลาอกหักก็มีคุณยายคอยช่วยมีคุณยายนี่แหละครับผมก็มีบางทีบางทีอาจจะมีเรื่องของแบบเคยอกหักบ้างหรือว่าบางทีแบบมีเรื่องกุ้มใจอะไรอย่างเงี้ยบางทีอยู่คนละบ้านใช่ไหมเมื่อก่อนอยู่คนละบ้านก็จะแบบขับรถไปหาก็จะไปหาไปกอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบชวนกันไปกินข้าวก็จะมีทั้งคุณย่าคุณยายนั่นแหละครับ2คนก็คือแบบบางทีก็ไปหาย่าบ้างไปหายายบ้างอะไรเงี้ยครับผมน่ารักจังเลยอ่ะคือเอาจริงๆนะเด็กสมัยเนี้ยก็อาจจะมีการแบบอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับญาติผู้ใหญ่แล้วหายากนะก็จะแบบห่างๆกันไม่ค่อยผูกพันกันเนาะตอนนั้นที่ปรึกษาเรื่องความรักคุณยายปลอบใจว่าอะไรบ้างยายให้คำแนะนำว่าไงฮะจำได้ไหมไม่ต้องรอนะลูกเดี๋ยวก็เจอคนดีๆประมาณนี้ยายจะบอกประมาณนี้ยายมาสีห่วงเราไหมฮะไม่ห่วงเลยครับไม่ห่วงเมื่อไหร่จะพาแฟนมาให้รู้จักอะไรอย่างเงี้ยบางทีอยากอุ้มเหลนหรือเปล่าไม่รู้คนนี้ดีคนนี้ดีอะไรเงี้ยบางทีใช่ใช่เป็นที่ปรึกษาอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็ได้ข่าวว่าเราอ่ะก็ติดคุณยายเหมือนกันคือไม่ใช่แค่คุณยายติดเขานะแต่เขาก็ติดคุณยายมากถึงขนาดว่าเวลาออกไปทำงานก็ยังนั่งส่งคุณยายในกล้องทุกวันดูกล้องวงจรปิดทุกวันดูแบบดูตลอดอะไรเงี้ยโดยเฉพาะกลางคืนครับเพราะว่าบางทีเด็กอาจจะนอนหรืออะไรเงี้ยแล้วคุณยายชอบแบบลุกขึ้นมาเองบางทีหรือว่าขยับอะไรเงี้ยบางทีเราก็แบบต้องดูกล้องวงจรปิดเป็นห่วงเลยเนาะเป็นห่วงครับเพราะว่าเคยแบบเรื่องของโควิดเรื่องของเคยล้มเคยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็แบบพอคุณยายจะขยับนิดนึงเราก็ต้องโทรบอกเด็กแล้วว่าเฮ้ยคุณยายขยับนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่ามีอยู่เหมือนเราก็จำฝังใจว่ามีอยู่ช่วงนึงที่เราเกือบจะเสียคุณยายไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นช่วงโควิดนี่แหละครับเกิดอะไรขึ้นบ้างคะตอนนั้นคุณยายติดโควิดแล้วก็ต้องเข้าแบบห้อง ICU อะไรเงี้ยคืออยู่โรงพยาบาลประมาณเกือบเดือนนะครับก็คือขึ้นลง ICU แบบตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่โชคดีที่คุณหมอเขาดูแลดีแล้วก็มีเด็กที่ดูแลคุณยายเขาดูแลดีก็เลยผ่านพ้นตรงนี้มาได้อีกตอนที่มันกำกำกึ่งกึ่งที่แบบโอ้โหเสี่ยงมากๆเนี่ยใจคุณพอตตี้ตอนนั้นยังไงบ้างคะก็ขออนุญาตนะคะครับผมเคยคิดถึงวันนั้นไหมแบบก็นึกถึงนะครับแต่ว่าถือว่ามันผ่านมาแล้วครับผมผ่านมาแล้วแล้วก็ช่วงนั้นก็คงแบบเครียดอะครับทุกคนในบ้านเครียดหมดอะครับก็คือแบบบางทีเราเข้าไปเยี่ยมไม่ได้เพราะว่าแบบมันเป็นห้องติดเชื้ออะไรเงี้ยเราต้องรออยู่ในรถอะไรเงี้ยแบบ 3-4 ชั่วโมงเพราะว่าบางทีคุณหมอชอบโทรมาดึกๆอะไรเงี้ยหรือว่ามีใครโทรมาตอนนี้อาการคุณยายเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะเพราะเราจะให้เขาอัปเดตตลอดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างบางทีก็รู้สึกใจเสียพอโทรศัพท์ดังทีก็แบบลุ้นเลยไหมฮะระแวงมากครับตอนนั้นคือระแวงมากบอกตรงๆว่าระแวงมากแต่ว่ามันผ่านไปแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆคือแบบต้องขอบคุณคุณหมอแล้วก็ขอบคุณแบบเด็กที่ดูแลอะไรเงี้ยที่ดูแลคุณยายแบบผ่านพ้นมาได้ครับครับผมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก็เลยทำให้คุณตี้ยิ่งเป็นห่วงสุขภาพคุณยายมากขึ้นด้วยแล้วตอนนี้ดูแลท่านยังไงบ้างคะตอนนี้อะครับก็ดูแลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแหละก็คือพยายามที่จะคุยกับแกเข้าไปหาแกบ่อยๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ซื้อของที่แกชอบให้แกแบบมีความสุขให้แกได้ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าหลักๆเลยก็จะเป็นเด็กที่ดูแลคุณยายก็เป็นคนแบบดูแลโคตลอด24ชั่วโมงอันนี้คือคนใกล้ชิดเลยอันนี้คือคนใกล้ชิดจริงๆครับผมอันนี้เหรอขอกอดเหรอคะใช่ใช่เวลาเดียวละเดียวคออะไรเงี้ยครับจุ๊บจุ๊บส่งจุ๊บกันเว้ยคือถ้าไปหาไม่ได้ก็จะวิดีโอคอลตลอดใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็จะคอยดูกล้องตลอดด้วยว่าคุณยายทำอะไรอยู่ใช่ใช่กิจจริงๆกิจวัตรประจำวันของคุณยายตั้งแต่ตื่นจนนอนเนี่ยคุณยายทำอะไรบ้างกินแล้วก็นอนครับช่วงนี้กินเมื่อเช้าดูกล้องวงจรปิดตอนประมาณ 4:00 ลุกขึ้นมากิน
ตอนตีสี่ตีสี่กว่าเขาขึ้นมากินไม่แต่คนแก่เขาตื่นเช้าไม่ครับเขาจะหิวตลอดคือบางทีเขาจะลืมว่าแบบยังไม่ได้กินข้าวเลยอะไรเงี้ยบางทีเขาลืมแต่ว่าเราก็ให้แกกินแบบอ่อนๆอะไรเงี้ยครับผมพวกแบบพวกปลาพวกอะไรแต่ขอให้ได้กินนิดนึงมีแบบหิวขนมไหมโอ้ประจำเลยอาม่าผมนี่อยากกินขนมมากข้าวเหนียวมะม่วงอะไรเงี้ยโอ้โหโหดนะข้าวเหนียวมะม่วงนี่โหดนะซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะมีไหมฮะของคุณยายจะชอบกินพวกลอดช่องลอดช่องแล้วก็พวกขนมหวานพวกอะไรเงี้ยข้าวเหนียวมะม่วงก็ชอบแต่ว่าข้าวเหนียวมะม่วงจะให้กินน้อยหน่อยแล้วก็ต้องแบบคุมปริมาณแล้วนอนเยอะไหมคะวันวันก็นอนทั้งวันไม่ถึงอย่างกลางคืนเนี้ยให้นอนติดกันยาวๆเนี่ยกี่ชั่วโมงประมาณคะกะไม่ได้เลยครับเพราะว่าบางทีก็ตื่นมาอย่างที่บอกตื่นไปทานข้าวหรือนะบางทีก็แบบหลับยาวอะไรเงี้ยครับแล้วแต่บางทีก็กลางวันก็หลับก็นอนอะไรเงี้ยก็เป็นธรรมชาติของคนผู้สูงอายุประมาณนั้นใช่ครับผมโหวันนี้เรียกว่าฮิวใจมากๆเลยเนาะยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากกลับไปหาคุณตาคุณยายที่บ้านอะไรเงี้ยนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณตี้มากที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็ความน่ารักก็ขอให้คุณตี้แล้วก็ครอบครัวสุขภาพแข็งแรงกันทั้งครอบครัวเลยขอบคุณคุณตี้นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณยายแข็งแรงแข็งแรงนะครับสาธุครับผมขอบคุณครับกลับไปละครคุณยายนะคะสุดเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมขาเราใจฟูกันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามีขนมปังลูกชิ้นงงใช่ไหมตกลงเป็นอะไรฮะนี่ตกลงเป็นลูกชิ้นหรือว่าเป็นขนมปังอันนี้เหรอเอองงไปหมดนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาชิมพร้อมๆกันค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเรามีขนมปังลูกชิ้นปิ้งพร้อมงานประดิษฐ์ให้คุณแม่ทำแล้วเรียบร้อยนะคะสนุกมากแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะคุณเติร์ดเจ้าของร้านอยู่กับเราแล้วสวัสดีคุณเติร์ดค่ะสวัสดีค่ะหอมมากตอนนี้โอ้เลือกไม่ถูกเลยเดี๋ยวให้คุณแม่เขาจัดการตรงนั้นไปนะคะทำไมถึงทำขนมปังในรูปแบบของลูกชิ้นเสียบไม้ปิ้งแบบนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอย่างแรกเลยสิ่งที่ผมคิดก็คือผมอยากหาความแตกต่างบนถนนบรรทัดทองครับเพราะว่าผมอยู่บนถนนบรรทัดทองที่มีขนมปังอยู่หลายร้านใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นผมไม่ได้เลยหาความแตกต่างว่าจะทำยังไงให้ขนมปังผมมันแตกต่างจากคนอื่นแล้วก็ขายได้ดีครับตกลงมันคือขนมปังนะไม่ใช่ลูกชิ้นใช่ครับหน้าตามันเหมือนเฉยๆเนาะแล้วก็จะมีหลายสีหลายรสด้วยอันนี้ที่ทำอยู่นี่คือมีสีอะไรรสอะไรบ้างฮะครับสีน้ำตาลเป็นรสโกโก้ครับสีดำเป็นรสชาโคครับสีเขียวเป็นรสใบเตยสีนี้เป็นเนยสดครับและสีนี้เป็นบีทรูทครับและแน่นอนค่ะพวกเราเนี่ยมันวัยรุ่นอยู่แล้วเราก็ต้องชอบกินอย่างเช่นรสใบเตยวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นจ้ะวัยรุ่นมากนะแต่ว่านอกเหนือจากอันนี้ที่ขายดีที่สุดแล้วก็ยังมีขนมเขาเรียกว่าอะไรเป็นเมนูอื่นๆที่ขายดีด้วยใช่ครับเช่นมีเมนูนี้ครับที่ชื่อว่ารักปังครับรักปังที่กำลังทำอยู่เลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นขนมปังรูปหัวใจครับอุ้ยตะมุตะมีมากใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ครับมันจะเป็นตัวนี้ครับเป็นขนมเรียกว่าปังสองใจครับปังสองใจใช่ครับเหตุผลที่เป็นปังสองใจเพราะว่าถ้าเห็นครับถ้าพี่ๆเห็นก็จะมีสังขยาสองหน้าเพราะว่าสำหรับคนที่เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ก็เลยเอาซะสองเลยแล้วมันคือสีนี่มันคือรสอะไรบ้างจ๊ะสีฟ้าอันนี้เป็นรสอัญชันนมสดครับส่วนสีเหลืองอันนี้เป็นรสครีมคัสตาร์ดครับแต่ว่าอันนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวต้องมีไอศกรีมกับโปะข้างบนใช่แต่ว่าทำมาให้เห็นก่อนว่าอันนี้เป็นยังไงครับครับแต่ว่ามีเมนูที่คุณแม่เขาดิทำกระดิ่งประดอยอยู่กระดิ่งประดอยแล้วก็คือน้องสลัชชี่มันคืออะไรคะสลัชชี่คล้ายๆกับสเลอปี้ครับจ้าครับซึ่งที่ร้านเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4รสชาติก็คือมีรสนมสดครับมีรสนมชมพูมีรสชาติไทยแล้วก็มีรสโกโก้ครับก็คือตามเลยจ้าก็คือตามขวดนี่เลยถูกไหมใช่ครับผมใช่ครับดาวรสเลยจ้าหนูเอาชาไทยจัดไปเลยจ้าแล้วก็อีลูกกลมๆที่น้องเป็นท็อปปิ้งนี่คืออะไรเอ่ยผมเรียกมันว่าลูกนิมิตครับต้องไปที่วัดไปเนี่ยเมื่อกี้คือที่พี่ทำคือพี่ฝังลูกนิมิตลงไปเหรอใช่แล้วจริงจริงมันคืออะไรฮะจริงๆแล้วมันเป็นวุ้น5สี5รสชาติครับเป็นวุ้นเหรอใช่เป็นวุ้นคล้ายๆพุดดิ้งครับ5 4 5รสชาติแต่มีสีดำเป็นเฉากล้วยครับโอเคเราลองกินกินวุ้นคือเราเป็นวัยรุ่นเราต้องกินเฉากล้วยเอาไปรสอะไรจ๊ะผมกินรสอะไรก็ได้ครับตอนนี้จิ้มได้แจมกันไหนพี่จะชิมเฮ้ยอยากชิมวุ้นน่ะตอนนี้เทคเจอร์แปลกแบบที่ไม่เคยกินอ่ะอร่อยอ่ะหมูเฉากล้วยถูกใจวัยรุ่นมากเลยค่ะหอมลูกนิมิตกูดีอุ้ยลูกนี่เม็ดอร่อยอะนะอร่อยเนาะคือมันมีความเข้มข้นคล้ายเหมือนกินนมเย็นเลยอะออฟลองฉันรู้ว่าเธออยากกินชาเย็นเร็วเธอลองตักจริงๆกลับบ้านก็ได้นะคะคุณผู้ชมก็คือเป็นแบบนี้เนาะใช่ครับชาเย็นอร่อยปะเห็นปะอร่อยปะ
นี่อร่อยแล้วไม่หวานมากทำไมฉันต้องกระซิบเธอด้วยนะเหมือนไม่อยากให้ใครได้ยินชื่นใจจังเลยบ่ายๆแบบนี้ได้กินอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงส่วนอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ที่คุณเต๋อกำลังทำคืออะไรฮะโอ้โหโอ้ยล้มๆไอติมเป็นเมนูเรียกว่าเบอร์เกอร์ปังครับเบอร์เกอร์ปังใช่มีครัมอีกใช่ครับก็สภาพเหมือนเบอร์เกอร์ปกติแต่ว่ามีไส้เป็นไอศกรีมแล้วก็สังขยาแล้วก็คัมโบแค่นั้นเองครับโอ้โหแต่น่ากินมากสะใจขอชิมหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเริ่มจากลูกชิ้นบางลูกชิ้นก่อนนะลูกชิ้นลูกชิ้นก่อนอันนี้คือตัวขายดีที่สุดของร้านเลยไหมฮะใช่แล้วครับเดี๋ยวก่อนนะเวลาเสิร์ฟมาก็จะเสิร์ฟแบบนี้หรอคะหรือว่าใช่ครับจะเสิร์ฟเป็นแบบนี้จะเสิร์ฟเป็นเซตมี3ไม้5ไม้8ไม้เสิร์ฟพร้อมกับสังขยาซึ่งสังขยานี่เราเลือกได้ไหมเลือกได้มีทั้งหมด9รสครับก็มี9รสชาติเลยใช่เราจะเลือกได้ยังไงเอายกตัวอย่างหน่อยอย่าง3สีนี้เป็นรสอะไรบ้างฮะอันนี้มีรสอัญชันครับมีรสนมสดฮอกไกโดครับแล้วก็มีรสนมชมพูฝั่งนี้ก็จะเป็นชาเย็นชาชาไทยกับสังขยาใบเตยครับแล้วก็มีฝั่งนี้เป็นโกโก้ครีมคัสตาร์ดแล้วก็สตรอเบอรี่โยเกิร์ตสตรอเบอรี่โยเกิร์ตสังขยาคือลูกค้าไปนี่เลือกไม่ถูกเลยนะนั่นแหละสิพี่ว่าเลือกไม่ถูกเลยเขาก็เลยต้องสองใจนี่ไงแม่ใช่แล้วก็มีตัวนี้อีกอันหนึ่งที่คนชอบทานมากคือไข่เค็มไข่เค็มก็คือที่ราดไปที่เบอร์เกอร์เมื่อกี้ใช่ครับผมอ๋อแล้วกรุบกรุบกับครัมเบิลเนาะขอลูกชิ้นที่เพิ่งปิ้งหมาดๆเลยได้ไหมคะได้ครับแน่นอนดิฉันกินรสชาไอ้ไหมคะไม่ใช่อันนี้เป็นรสรสเนยสดปกติเนยสดที่จะเองใบเตยเท่านั้นใบรุ่นอย่างเราอ่ะก็ต้องใบเตยปะแล้วเวลาจิ้มเขาต้องจิ้มยังไงจิ้มลงไปอย่างนี้เลยหรอจิ้มลงไปได้ช็อกโกแลตมาก็ได้ครับชอบครับช็อกโกแลตไปเลือกไอตัวท็อปปิ้งไม่ถูกอ่ะจริงเราไม่รู้จะเลือกไหนดีอยากลองสีฟ้าได้ครับพี่ขออนุญาตวัยรุ่นมากอันชันแล้วหนึ่งอันวัยรุ่นแล้วจริงๆวัยรุ่นเขาชอบรสอะไรครับจริงๆแล้วรสที่ขายดีที่สุดเป็นรสนมฮอกไกโดใบเตยนะคะเอานมฮอกไกโดครับไม่น่าเชื่อฉันไม่มองนมฮอกไกโดเลยฉันมองแต่สังขยาใบเตยอ่ะขอบคุณครับนันดาวไปจิ้มสังขยาใบเตยนะพี่เอาให้นี่ได้ครับแล้วก็จุ่มลงไปเลยนะฮะอุ้ยอันนี้วันนี้สนุกดีมกันนะเนี่ยไม่รู้ชอบความน่ารักด้วยค่ะใช่มันมิกไปหมดเลยอ่ะเอาจริงๆนะสังขยาใบเตยนะแอบเขาเรียกว่าอะไรนะแอบปากเซียนเหมือนกันนะถ้าไม่อร่อยคือไม่อร่อยเลยนะครับทำอร่อยปะเนี่ยเดี๋ยวคุณดาวลองชิมดูก็ได้ครับต้องกินทั้งลูกนะครับทุกคนขอแนะนำมันต้องทั้งลูก3ผ่านเลยยายเติร์ดขอบคุณครับ3ผ่านเยอะมากในขณะที่กินมา30ปีแล้วอ่ะแบบอร่อยอร่อยมากมันกรอบนอกนุ่มในนะคะตัวปังลูกชิ้นน่ะคุณผู้ชมแล้วมันหอมเลยขนมปังดีมากฉันขอไปข้ามไปขอที่ไหนดีนะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์พี่กิ้งพี่กิ้งโปรดิวเซอร์บอกทีมเบอร์เกอร์หน่อยดาวพี่กิ้งถามทันโทษนะคะหนูจะกินยังไงดีเนี่ยช้อนช้อนช้อนโอ้ยตายละรวยรวยดาวไม่มีอะไรที่ดาวทำไม่ได้ได้อยู่แล้วล่าแต่ว่าเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นรสอะไรนะอันนี้เป็นไอศกรีมรสนมชมพูครับแล้วก็ราดซอสไข่เค็มดูไอศกรีมก็มีหลายรสให้เลือกด้วยใช่ไหมคะมีทั้งหมด7รสชาติเลยค่ะสังขยาไข่เค็มแปลกดีหนูชอบครับผมอันนี้คิดได้ไงอ่ะอร่อยมากถูกใจเด็กอ้วนสุดๆเนาะนี่มันซุปเปอร์คอมโบอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดอยากจะตามไปกินนี่ต้องไปกินที่ไหนคะร้านของผมอยู่ที่ถนนบรรทัดทองอยู่ระหว่างซอย16กับ18ค่ะโอ้โหทุกคนโอ้โหคนแบบนี้ทุกวันเลยไหมฮะตั้งแต่กี่โมงเกือบทุกวันคุณตาต้องไปเข้าคิวตั้งแต่กี่โมงจริงๆก็ไม่ได้มีคิวช่วงแรกๆครับก็ถ้ามาตั้งแต่4โมงก็อาจจะได้เข้าเลยอะไรประมาณ 3:30 แล้วเราต้องไปสามครึ่งถ้าเจ้าของร้านบอก4โมงไปสักไปสามครึ่งพอเปิดทุกวันไหมฮะเปิดทุกวันครับไม่มีวันปิดครับร้านชื่อว่าต้องปังแล้วก็ปังจริงๆนะคะอย่างที่คุณเติร์นแนะนำว่าไปสักประมาณ3-4โมงเนาะไปกินก่อนขนมแป๊บนึงแล้วค่อยไปกินของคาวก็ได้ชื่นใจหรือว่าลูกๆแบบเลิกเรียนแล้วอะค่ะเอานี่พาไปกินอร่อยมากจริงเด็กเลิกเรียนละ3โมงครึ่งกำลังดีเลยขอบคุณคุณเติร์นมากๆนะคะขอบคุณครับอร่อยมากครับอร่อยจริงๆอร่อยจริงโอเคค่ะอย่างที่พี่ย่าบอกไปนะคะว่าวันนี้เดี๋ยวเรามีโชว์นะคะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญสาวสวยเสียงดีนะคะขาเขายาวกว่าอนาคตฉันอีกนะคะน้องมาฉานั่นเองนะคะวันนี้น้องมาในเพลงใหม่นะคะที่พูดแทนใจผู้หญิงอย่าคิดแทนฉันอันนี้บอกฉันหรือว่าเป็นชื่อเขาชื่อเพลงชื่อเพลงอย่าคิดแทนฉันเดี๋ยวต้องถามน้องว่าเวลาพูดชื่อเพลงต้องใส่อารมณ์ขนาดนี้หรือเปล่าอยู่ที่กันออกเสียงนะใช่อย่าคิดแทนฉันหรือว่าจะเป็นอย่าคิดแทนฉันแต่แม่เลยจะพูดอย่าคิดแทนฉันดูเดือดเหลือเกินมาในสไตล์เพลงป๊อป R&B ยุค 2000 นะคะจะเพาะขนาดไหนไปฟังน้องมัจฉากันเลยค่ะอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำแม้รู้ว่าฉันรู้
ธอบอกว่าฉันชอบทำอะไรให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เธอบอกว่าฉันมีเงาจะตายและยังชอบคิดมากไปเข้าใจว่าฉันนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะมีบ้างไหมที่จะปัจจัยจะรับฟังความรู้สึกลึกๆข้างในมีความหมายว่าอย่างไรถ้าเธอไม่รู้ไม่ต้องทำมันเธอรู้มันทุกอย่างคิดว่าเข้าใจโดยที่เธอไม่เข้าใจมันทำไรกันนะอย่าคิดแทนฉันอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำเหมือนรู้ว่าฉันรู้สึกฉันมีความหมายแค่เพียงสักครั้งหนึ่งเข้าใจเท่านี้ได้ไหมอย่าคิดถึงฉันอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำเหมือนฝันก็ทำให้ฉันไม่รู้สึกอะไรว่าฉันจะคิดอะไรอย่าคิดถึงฉันที่จะมาฟังครั้งนี้ครั้งแรกเราจะได้รู้ว่าจะติดหูจริงป่ะและติดหูจริงๆอย่าคิดแทนฉันตกลงก็สำเนียงตกลงเป็นไงจ้ามาจ๋าอย่าคิดแทนฉันแต่ว่ามันก็แล้วแต่อารมณ์เรานะคะดาวพูดยังไงนะพี่อย่าคิดแทนฉันไม่เห็นพี่ดาวพูดอย่างนี้นี่ชอบมากค่ะ attitude เออถูกกับอารมณ์ในตอนนั้นนะคือกับผู้ชายแบบนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละฉันอีกแล้วเหรอแต่เขาแบบจำง่ายจริงๆนะเพลงนี้มีฟีดแบ็กตอบกลับมาเหมือนกันกับพี่ดาวไหมว่าคนจำง่ายมากใช่ทุกคนบอกว่าเพลงนี้แบบอุ๊ยร้องตามได้เลยแบบ easy listening มากฟังได้ทุกวันใช่ค่ะแล้วเป็นทำนองแบบป๊อป R&B ที่เราคุ้นเคยในยุคปี2000ใช่มันจะมีความวินเทจนิดนึงอะเนาะมีความแบบนี่มันมีกรูฟของมันนิดนึงใช่ค่ะก็เป็นความ R&B แล้วทำไมเราถึงเลือกเป็นสไตล์นี้คะฉันเป็นคนที่แบบชอบฟังเพลง R&B อยู่แล้วเพลงที่ฟังในชีวิตประจำวันก็จะเป็นเพลงจากยุค2000ยุค90อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะรีเครทซาวด์นี้ขึ้นมาค่ะเหมือนครั้งที่ cover พี่มาช่านะก็เป็นยุคนั้นใช่ค่ะก็เป็นยุคนั้นเหมือนกันค่ะอันนั้นเรามากแต่ว่าเหมือนฟิลเราปกติเราจะเห็นน้องมาในรูปแบบของการแบบเต้นๆซิคราวนี้มาเป็นแบบนิ่งๆนิ่งๆค่ะเพราะว่าฉันรู้สึกว่ากับทุกเพลงที่ผ่านมาฉันจะเต้นตลอดเลยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเร็วแล้วก็จะเป็นเพลงที่ผสมภาษาไทยแล้วก็อังกฤษอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าโอเคเพลงนี้เราอยากทำเพลงภาษาไทยแบบ 100% แล้วก็ให้ทุกคนฟังง่ายสามารถฟังได้ทุกวันแล้วก็เป็นเพลงที่ emotional มากขึ้นด้วยค่ะจากเพลงอื่นก็เป็นอีกมุมนึงที่คนไม่ค่อยเห็นแล้วจริงๆเราชอบแบบไหนมากกว่าเต้นๆหรือว่ามันร้องนิ่งๆโชว์เสียงทั้งสองค่ะแล้วแต่อารมณ์ของเราค่ะใช่แล้วแต่ว่าเราจะแบบสนุกหรือว่าเราจะแบบอารมณ์เศร้าอะไรเงี้ยแล้วแต่อย่าคิดแทนฉันไทนนท์เดี๋ยวน้องพ่อไม่ได้มีอะไรสองคนนี้แหละก็เตือนปัดทิ้งอย่าคิดแทนน้องแต่ว่า MV
เพลงนี้ก็คือได้ของพิเศษมากๆเพราะว่ายกกองไปถ่ายถึงโตเกียวใช่ค่ะไปถ่ายที่ญี่ปุ่นเลยคอนเซ็ปต์เป็นยังไงบ้างคะคอนเซ็ปต์จริงๆแล้วใน MV ค่ะคือที่ญี่ปุ่นอันนี้คือในเมืองโตเกียวแล้วจริงๆมันเป็นเมืองที่ยุ่งมากแต่พอดู MV มันดูเหงามากมันดูเหมือนไม่ค่อยมีคนมันดูเหงาๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะสื่ออิโมชั่นของความเสียใจของความเหงาเข้าไปในเพลงนี้แล้วก็ใน MV นี้ค่ะใช่แล้วก็จะเดินอยู่ในเมืองคนเดียวทำได้ไงอ่ะเพราะว่าปกติมันต้องแน่นมากเลยนะใช่อันนี้คือตอนที่เราไปถ่ายที่ชิบูย่าค่ะแต่นี่ก็คนเยอะเห็นไหมคะแต่ว่ามันก็ยังได้ฟิลเหมือนเราอยู่ตัวคนเดียวแบบลมใสก็ต้องมานะน่ารักจริงสวยมากเลยอ่ะบรรยากาศใช้เวลาในการถ่ายนานไหมคะ2วันค่ะใช่ไปถ่ายมา2วันแต่ว่าก็มีชาเลนจ์นึงตอนถ่ายเพราะว่าเหมือนซีนที่เราถ่ายที่ชิบูย่าฝนตกใช่แต่มันก็เป็นข้อดีเพราะว่าเราก็ได้ถือลมก็ได้เป็นฟิลเหงาคนเดิมคือไม่ได้ตั้งใจอยากจะได้ฝนใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจค่ะใช่สรุปก็คือได้เป็นฟิลก็ดีเลยเป็นซีนพระเจ้าสร้างเหมือนหน้าเขาพระเจ้าสร้างเนอะหุ่นเหินด้วยเอาจริงๆคือฉันมองหน้าเขาแล้วฉันก็เคิร์มไปหมดเลยเสียงก็เพราะหน้าก็สวยหุ่นก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าหลุดออกมาจากกองประกวดเนี่ยอาการออกเหมือนกันนะเนี่ยคุยกันอยู่นะอาการออกเหมือนกันคนถามอย่างจะมาถามไม่คนถามอยู่ตลอดเวลาทุกปีใช่ค่ะมีคนถามตลอดเลยค่ะมีคิดบ้างไหมมีแบบแอ๊ะแบบใจอ่อนบ้างไหมเมื่อวานเพิ่งไปเจอแอนโทเนียกับแอมแมนด้ามามีความคล้ายกันสุดเออเนอะก็มีคิดค่ะแต่ตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องเพลงก่อนต้องแหละอย่าคิดแทนฉันเธอไม่ต้องหันมาที่ฉันเธอเป็นคนถามจ้ะฉันก็มีวิวไงฉันก็เป็นหนึ่งในพี่กระเทยกรุ๊ปเนาะที่แบบมองเขามีมือสักอย่างเนอะมีแววเดี๋ยวสุดท้ายไม่เป็นไรแล้วจะไม่คิดแทนน้องแล้วอยากให้น้องฝากเพลงนี้กับคุณผู้ชมค่ะค่ะก็สำหรับเพลงอย่าคิดแทนฉันนะคะก็สามารถฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็อย่าลืมไปชมมิวสิกวิดีโอนะคะที่ถ่ายที่โตเกียวเพราะว่าพิเศษมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนเห็นค่ะโอ้แล้วก็อย่าลืมไปทำมี challenge ใน TikTok ด้วยแฮชแท็กอะไรค่ะเป็น challenge hashtag คือมัจฉาอย่าคิดแทนฉันแล้วก็อย่าคิดแทนฉัน challenge ค่ะก็สามารถไปร้องดูเอ็ดกับฉาได้บน TikTok อ๋อมันต้องมีท่องมีท่าอะไรมันหรือว่าแค่ร้องอย่างเดียวได้เลยแค่ร้องตาม feeling ตามอารมณ์อะไรเงี้ยค่ะใส่มาเต็มที่ได้เลยค่ะได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมัจฉาจะเข้าไปดูครับโอเควันนี้ขอบคุณมัจฉามากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยว3คนพร้อมกับน้องเดี๋ยวลาไปพร้อมกันเลยแต่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับคุยแซ่บโชว์รออยู่แล้วและเรื่องใหญ่รายวันวันนี้นะครับเอาใจช่วยครอบครัวของพี่เมย์นะฮะซึ่งเป็นผู้ช่วยช่างภาพของช่องวันของเรานะครับวันนี้ช่องวันเรารวมใจเราจะมาพูดคุยกับครอบครัวของพี่เมย์และมาวิเคราะห์หาสาเหตุการเสียชีวิตกันว่าตกลงแล้วเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุหรือถูกทำให้ตายอย่างไรกันแน่มีอาจารย์หมอหมูมาช่วยเราวิเคราะห์ด้วยบ่าย 2:10 นาทีเรื่องใหญ่รายวันเดี๋ยวผมจะพูดคุยนะฮะห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมกับน้องมัจฉาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ